ับนาทีชีวิตขณะที่เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านอาดีตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาความรุนแรงของน้ำป่าก็ทำให้มีบ้านพังชาวบ้านติดอยู่บนหลังคาและต้องหนีเอาตัวรอดก่อนที่น้ำป่าจะพัดบ้านเสียหายไปทั้งหลังค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงรายร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ยาวและชาวบ้านอาดีตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายนำรถไถรถแบ็คโฮตลอดจนกำลังคนเพื่อฟื้นฟูความเสียหายต่อเนื่องกันเป็นวันที่3แล้วแต่ว่าก็เป็นไปอย่างล่าช้าค่ะเนื่องจากมีดินโคลนมีเศษไม้ทับถมกันปริมาณมากคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 วันจึงจะแล้วเสร็จขณะที่ภาคประชาชนและส่วนราชการหลายภาคส่วนนำสิ่งของไปช่วยเหลือชาวบ้านอย่างต่อเนื่องแต่ชาวบ้านก็ยังมีความต้องการใช้เครื่องใช้ภายในครัวเรือนที่จำเป็นเนื่องจากสูญหายไปกับน้ำป่านายพงพันธ์ตะถานายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาวเปิดเผยว่าบ้านที่เสียหายจะพิจารณาใช้งบประมาณของเทศบาลช่วยเหลือโดยบ้านที่เสียหายทั้งหลังจะได้รับเงินช่วยเหลือประมาณ 33,000 บาทส่วนบ้านที่เสียหายเล็กน้อยก็จะเบิกจ่ายตามความเสียหายจริงสำหรับผู้ที่ต้องการสมทบทุนเพื่อให้การช่วยเหลือสามารถบริจาคผ่านทางเทศบาลตำบลแม่ยาวได้ส่วนกรณีที่จังหวัดพิจารณาเรื่องการโยกย้ายบ้านหลังที่เสี่ยงภัยไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเบื้องต้นพบว่ามีประมาณ20หลังค่ะตอนนี้ก็ต้องเร่งฟื้นฟูสภาพหมู่บ้านโดยรวมให้แล้วเสร็จก่อนถึงจะหารือเรื่องนี้ได้อีกครั้งค่ะ